สวัสดี Hello everyone Have you had another side of Mekong River side Have you had เจ้าอนุวงศ์พักพอบุญรักษา and boat racing festival วันนี้ครับเจ้าก็มาอยู่เขตสวนจันทวงศ์ทั้งหลังสวนทั้งหลังหุบปั้นจันทวงศ์ที่เป็นสวนเนาะที่เป็นสวนมั้งแล้วก็จะมีคนขายเครื่องข้างล่างกันครับเจ้าเห็นคลิปมาหลายคลิปแล้วเริ่มต้นจากห้องวัดมีไซเป็นห้องวัดจันทร์แล้วก็ห้องฝั่งซ้ายแล้วก็ห้องสีพันมาแล้วก็ไม่ยอมสิ้นยืนอันนี้ก็เป็นคลิปที่5เนาะที่กับเจ้าเอ็ดเนาะเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นอยู่สวนจันทร์วงศ์คนแถวนี้ก็เป็นน้อยอีกเนาะก็หลายไม่ได้น้อยได้พี่น้องเลยแถวนี้ก็หลายเราจะอุ้มวงมาทั้งเหนือพวกเราจะอุ้มวงมาเนาะมอดคุณตามอดสีทานมอดวัดจันทร์มอดเชียงเงินจากเชียงเงินมามาที่กับมันส่วนเจ้าหนุ่มคนอีกกับมันหน่อยอันนี้เกินมือที่5แล้วที่เจ้าสลองพระคุณรอพุทธาขับจะขึ้นไปมีแต่3มือแต่ที่จริงแล้วกับเจ้าสลองมาแต่ที่5เต็มที่5คุณเนาะเดินจะเป็นวิธีซิปจะเป็นวิธีไล่เทียนไล่เงาไฟครั้งสมัยเก่าเราจะมีไล่เงาไฟเพราะว่าข่าวเจ้าว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้ำปองเขาไม่มีน้ำแล้วฟังเขาเนาะมีน้ำแล้วมันจะไหลไฟวิธีไหลข่าวเจ้าก็จะติดตามเป็นมันเพราะว่าข่าวเจ้าไม่เคยมาม่วงบุญหลอกพิศาหรือว่าบุญชงนักเจือขนาดว่ามาอยู่บ้านนี่การมาบ้านนี่ประมาณ14-15เทียนแล้วก็ยังไม่เคยได้ม่วงบุญออกภาษาเพื่อนหรือว่าบุญชุมนั้นเพื่อนแต่เป็นนี้การมีโอกาสได้ม่วงก็ถือว่าขับเจ้าโชคดีขับเจ้าโชคดีเพราะขับเจ้านี่ไปอยู่ตามเทศก็ได้พักร้อยไปทั้งซีเนาะก็เลยเอาไปอยู่ไทยก็2-3ปีแล้วไปอยู่ฟิลิปปินส์อีกแล้วก็ไปอยู่ประเทศอเมริกาแค่ก็ได้อยู่ประมาณ3-4 ปี 3-5 ปีแล้วก็หลังคลิปครับเจ้าก็ว่าไป3ยกปีมีช่วงระดับประมาณ30-35จะยกปีเนาะมันก็เป็นร้านสนุนนั้นว่าครับเจ้าเอกอายุได้60ปีแล้วช่วงนี้มีครอบครัวมีฐานอยู่สันเท็กซ์สันลาพิการเนาะเอกเซียน this is the fifth day for theCelebration for Buddha Pusa until October 11. They will have a boat racing festival on that day. Yeah. Tomorrow they still have celebration, but they will have like light candle everywhere in the temple. Actually, they have the big boat in the Mekong River, and they will decorate the light.But right now, Mekong River on a Lao side, no water. Only on the Thailand side, they have more water than this side. That's over there is Nong Khai. It's Nong Khai, Chiang Wat Nong Khai, or Nong Khai province. The Pinong, the Bang Nang, Chiang Wat Nong Khai, the Pinong, the Bang Nang, the Tat Hin Yuan Nong, Chiang Wat Nong Khai.คลิปตัวนั้นเนาะก็ถือว่าตามว่าผู้เรียนที่ตามมาจะหู้เนาะไปเด้อไปเด้อถึงขอบสนามแล้วเลยเด้อ
สมีหลายแต่ว่าแถวนี้มันคนยางกลับแล้วนี่ก็จ้าสิฝากรถไว้แถวทาดขาวก็มีเพราะว่าหลังจากนี้ไปออกไปห้องพวกเราก็จะเป็นเกี่ยวไปจะเป็นไปหาทาดขาวเนาะจากนั้นก็เป็นทั้งหลังเป็นเกี่ยววัดเนาะเป็นเกี่ยววัดข้าพเจ้าก็ได้เข้าไปท้ายรูปแล้วเป็นวัดเกี่ยววัดกับวัดเก้ายอดเนี่ยเนาะเข้าไปห้องทั้งหลังนี้ครับเจ้าก็ได้เป็นไทยหัวบาลินแล้วท่านวัดเก้ายอดกับวัดเพียวัดคนเฮ
ขาเนาะมาชนถึงว่าบ่มีบุญออกพรรษาทุกวันเสาร์หรือวันศุกร์ท่านเจ้าก็จะมีการเปิดถาดเองที่เนาะคือส่วนเจ้าหลวงนี่เพิ่นก็เปิดกลางคืนแล้วก็ถาดนี้เพิ่นจะเปิดในวันหยุดโอ้เหลือไปไกลเพิ่นคล้ายแสงสีหั่นมันท่าวัดจันทร์เด้อทําไมเด้ออันนี้มันท่าวัดจันทร์อันนี้ครับเจ้ามะยางอยู่ข้างๆของแคมป์แม่น้ําเลยเนาะอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่ว่าคนออกกําลังกายแล้วย่างลิ้นย่างเมื่อคืนเนี่ยท่านจะเห็นคนสลายก็ย่างกลับคืนแล้วมาท่าวัดจันทร์นะท่าวัดจันทร์มาคือเข้ามาก็ย่างกลับบ้านล่ะย่างกลับบ้านล่ะผู้อยู่แถวท่าข่าวแถวจินิโมแถวรักซีเนาะหรือว่าแถวพุทธบ้านห้องโบก็มันจะย่างกลับบ้านเลยนี่แปลรถแล้วก็เมื่อเนาะต้องเอาท่าประจันเป็นนาบอนที่ว่าจุดถ้าว่าผู้ใดออกไปทางเบื้องนั้นก็เป็นสิกรรมเนื้อทั้งสีไข่ออกไปทางสีไข่ออกพุ่งละเดินทางไปทางบ้านเกินบ่อพุ่นหงเนาะเดี๋ยวพอพุ่นหงละบางคนก็มาจะพูดได้ขึ้นหน่อยพูดมาเพราะว่ามาลินบุญสุนทรวิจันบัตรซะสุนทรวิจันทั้งลมก็จะเป็นห้านอาหารเมื่อก่อนเนาะกำลังห้านเปิดและกำลังห้านปิดเลยอันนี้เมื่อก่อนจะเป็นห้านขายอาหารขายเครื่องแต่เบิ่งคือว่าเพิ่นหลังห้านก็เปิดอยู่แต่ส่วนมากก็หลายห้านก็ปิดไปเพราะว่าเมื่อก่อนนี่บ่อนี่มันถึงน้ําท่วมถึงน้ําท่วมก็บ่แม่นท่วมน้อยขนาดจนลิฟต์หลังคาพุ่นล่ะเพราะว่าตอนนั้นเป็นส่วนลุมเด้ครับเจ้าอยู่นั่งอยู่ส่วนสูงเนาะยังส่วนสูงแต่นั้นเป็นส่วนที่ต่ำแต่เมื่อก่อนเห็นน้ำก็เต็มแล้วเมื่อก่อนแต่สมัยหลายๆปีนะน้ำหลายฟังนั่นก็สวยงามดีเนาะฟังหนองคายสวยงามดีเรื่องเก่าแล้วเดี๋ยวว่าอีกหน่อยเนาะถัดเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ความเห็นกดติดตามผมเลยกดกระดิ่งให้น้องนี่สักหน่อยเด้อขอขอบใจล่วงหน้า Have to say that again whoever watching this video please like comment subscribe with bell please thanks in advanceคนนี้ก็คือว่าแล้วว่าอยู่นะก็ย่างมาแล้วนี่ย่างมาแล้วคนอาจจะย่างไม่ได้ท่าประจันเพราะนี่คนธรรมดาเนี่ยคนธรรมดาอันนี้ข้าพเจ้าก็ได้มาถ่ายรูปแล้วเนาะเมื่อคืนนี้ก็พอดีมาแวะเห็นอีกเนาะคนพิการคนนี้ก็ยังอายุ8ปีปากบ่ได้ปากบ่ได้แต่หูบ่ได้ว่าอยู่กับหูมาทางปากบ่ได้หัวเพิ่นจะใหญ่ออกจะใหญ่แล้วก็มาปวดอยู่เวียงจันทน์มาจากสยบุรีเพิ่นเนาะได้สัมภาษณ์เพิ่นแล้วเมื่อคืนนี้เพิ่นมาแต่สยบุรีแล้วก็พักอยู่ลืมเล่าพักที่ไหนก่อนเมื่อคืนนี้ถามบ้านพักแอร์นี่วง2เพิ่นอยู่บ้านพักแอร์นี่วง2แอร์นี่วง2เนาะถ้าผู้ใดอยากช่วยเหลือลูกเพิ่นก็ถ้าบ่ได้มาพบเพิ่นเนาะก็ไปหาเพิ่นได้อยู่วัดบ้านพักแอนิวง2เนาะแอนิวง2ผู้ใดอยากมาก็เนาะบริจาคเพิ่นเนาะเล็กๆน้อยๆก็เพื่อเป็นผัวทงเพิ่นข้างหลังเด้ให้เลยรถซอยได้บุญนํากันพี่น้อง
ได้พูดน้ำกันต่อยกันเมื่อคืนนี้ยิ้มได้เมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนนี้ยิ้มได้เมื่อคืนนี้มาเลยหาเสียงเขาไปพอจะยินแล้วเออยินว่าอันละปากได้กินข้าวได้เนาะปากได้กินข้าวได้ปากบ่ได้ซื้อว่าบ่ได้แต่หู้เมื่อวานยิ้มได้เมื่อวานตะกันทายแล้ววานยิ้มได้วานถามพ่อพันนี่เด้ผู้หญิงผู้ชายนี่ผู้ชายบ่คือแบบพระพุทธรูปเนาะเบิ่งเนาะหัวหันนะคือพระพุทธรูปเนาะเดี๋ยวถามเพิ่นเป็นจะเกิดบ่เพิ่นถามนี่เป็นจะเกิดบ่เป็นจะเกิดนะเป็นจะเกิดเอาช่วยกันพี่น้องเฮานะช่วยกันคนลาวเฮาเนาะช่วยเหลือกันผู้ 5,000 10,000 ช่วยไปเพิ่นเอาไปปิ้นผัวหาช่วยกันพี่น้องเอาธงไว้ข้างหน้าได้มั้ยเพิ่นจึงเห็นเนาะพี่น้องคนลาวเขาช่วยเหลือกันเดี๋ยวพี่น้องคนลาวเขาเนาะช่วยเหลือกันได้นี่เดี๋ยวช่วยเหลือกันเอาช่วยเหลือกันได้พี่น้องเด้อเอาก็ไปต่อนะเฮานะก็ได้หยุดได้หยุดของแบบนี้ก็คลิปนี้ก็ได้10นาทีแล้วแล้วก็มาฮอดนี่ครับเจ้าสิขอปิดคลิปตัวนี้เนาะหลังจากสัมภาษณ์คนพิการคนนึงเป็นเด็กน้อยอายุ8ปีแล้วครับเจ้าเคยถ่ายคงไปแล้วก็จะลงไปลง Facebook ก็เป็นคลิปสั้นๆก็ซอยเหลือพี่น้องซึ่งกันและกันท่านเห็นเนาะเมื่อก่อนเมื่อกี้นี่เพิ่นก็บริจาคเงินเนาะหลายๆคนบริจาคเงินกว่า 10,000 20,000 เพื่อเอาเป็นเงินมาช่วยเหลือคนพิการคนนั้นเนาะเราก็ว่าเคยเห็นเราอยู่ห้องหมอ100เตียง103เตียงของหมอ103ของหมอ103ของหมอทหารครับครับเจ้าก็ไปเยี่ยมยามแล้วฮะมาฮอดนี่ครับเจ้าขอปิดคลิปเนาะขอบใจที่ท่านเข้ามาชมเด้อแต่อย่าลืมกดไลค์ให้ความเห็นกดติดตามพร้อมด้วยกดกระดิ่งให้แม่เนาะขอขอบใจพบกันคลิปหน้าพี่น้องเด้อ at this moment I will close this clipPlease stop. We get too long now. So thanks for watching. But don't forget to like, comment, subscribe with bell, please. Thanks in advance. See you next clip. Bye bye. Good luck.